นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามทั่วไปกรณีการเพิ่มวงเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยชี้แจงว่าในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยประสบภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้ภาคการเกษตรและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประสบปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าวสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองวงเงินงบประมาณรวม 80,000 ล้านบาทดำเนินการภายใต้สินเชื่อของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยรัฐจะชดเชยให้กับสถาบันการเงินตามต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงของสถาบันการเงินในช่วงระหว่างปี2567ถึง2570ซึ่งมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดังกล่าวประกอบด้วยมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัววงเงิน 60,000 ล้านบาทและมาตรการสร้างรายได้และการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวงเงิน 20,000 ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นโครงการโคล้านครอบครัววงเงิน 7,500 ล้านบาทและโครงการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการลงทุนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG วงเงิน 12,500 ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า13ล้านคนอย่างเป็นรูปธรรมและช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ